ยาวสบายดีท่านผู้ชมมู่เพื่อนมดสบายสุกคนเนาะกะมื้อนี้จิโนมาที่สวนอีกแล้วเนาะสิมารีวิวสวนหรือว่าสิมาเก็บผักอยู่ที่สวนนั่นเองเนาะนี่เดี๋ยวจิโนสิไปเก็บผักเนาะเดี๋ยวจิโนสิให้เบิ่งในบรรยากาศเถาว่าโอ้ยเนาะสบายสดชื่นหลายเนาะเบิ่งกะเป็นตาที่มาชมมาเบิ่งเนาะนี่มีสาลี่มีมะเขือยังมีหลายเนาะนี่มีสาลี่ที่ว่ากำลังสิเป็นเนาะนี่เนาะนี่มีเป็นดอกกำลังสิออกมาออกผลแล้วถ้าว่าหอมหลายเนาะนี่ถ้าว่าหอมหลายอันนี้ก็หอมหลายเนาะถ้าว่าหอมหลายว่างามหลายเนาะปลูกจากธรรมชาติเลยจะบ่ใส่ยางเลยเนาะนี่ผักตัวนี้ก็งามหลายได้ซองสนิทแล้วเดี๋ยวสิไปเก็บมะเขือเนาะสิไปเด็ดมะเขือก่อนสิมีอยู่บ่เนาะมะเขือนี่แต่ก็หลายต้นเติมเนาะน่าจะมีอยู่แหละนี่โอ้มีอยู่เนาะก็มีหลายเติมเนาะมะเขือนี่ดูว่าสิเก็บตัวใดดีนี่ปลูกจากธรรมชาติเลยเบิ่งที่ดินก็ฮู้เนาะนี่ปลูกแบบบ่ใส่ปุ๋ยใส่หยังเลยบ่มีสารพิษหยังเลยเดี๋ยวต้นมันหักแล้วทุกใดมันใหญ่เกินกับบ่แซ่บเนาะมันใหญ่คนละบ่แซ่บเอาแบบพอดีกินนะฝากนี้บ่ค่อยจะมีปานใดมีแต่น้อยอันนี้จะเป็นต้นข้าวเนาะนี่ต้นข้าวนี่พี่น้องต้นข้าวถึงน้ำเมื่อกี้ถึงน้ำเจ็บเอาไปเฮ็ดเจียวถือว่าเสียบลายเนาะนี่ไปจี้แล้วไว้จื่นเอาก็ได้เนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าต้นมักเพชรเนาะตอนที่บิดไปรีวิวถือว่ายังน้อยเดี๋ยวนี้น่าสิใหญ่แล้วเนาะนี่ไปเบิ่งนํากันนี่จะเป็นส่วนมักเพชรที่เฮารีวิวอันอีพีที่1ฮะเนาะสุดที่แล้วเนาะแต่ว่ายังบ่มีมากเถื่อเนาะนี่ปูนแต่ว่าชิไทยเอาแต่อยู่มอเนี่ยมาไปไกลเนาะนี่ในอยู่มอก็มีไร่เนาะนี่มักเพชรเนาะเขาปลูกจากธรรมชาตินี่มีไร่เติบกำลังเป็นมากเป็นดอกเนาะเดี๋ยวจีโนสิเก็บหน่อยนึงเนาะเผื่อเอาไว้นี่เนาะนี่มักเพชรเชื่อว่าก็ไร่เติบตัวเทวายังเป็นดอกก็ยังมีอยู่เนาะโอ้ยตกต้นมักเพชรนี่เขาว่าเป็นซีนี่นะไม่เข้าใจเลยต้นมักเพชรอะไรนี่จังน้อยคันซาลีนี่ฮอดเนาะสิรีวิวให้เบิ่งอีกเนาะอันนี้จะเป็นมักเพชรเทวาเขาปลูกตะกี้เลยตอนนั้นกลับมาไทยให้เบิ่งเนาะโอ้ยกระไรเติบพวกนี้กระไรเติบ
เอาแต่น้อยนึงน้อยนึงไปเลยขุนชาลีเถอะว่ายังลายเนาะเถอะว่ายังบ่ฮอดเถื่อกำลังสิเป็นเนาะนี่กำลังเนาะชาลีนี่ปลูกแบบธรรมชาติหมดเลยมักเป็นนี่ก็ปลูกแบบธรรมชาติบัดเดียวเลยบ่ได้เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีแต่ซ้ำนี้เนาะจีโน่สิมาเที่ยวเลาะเบิ่งตามสวนเนาะคันเป็นอะไรก็ฝากเด้อเด้อเป็นอะไรฝากกดไลค์ให้จีโน่แด่มาที่สวนเนาะก็มื้อนาสิรีวิวให้เบิ่งแบบงามๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้ยังเพราะว่ายังอยู่บ้านยังเฮ็ดให้เฮ็ดสวนยังบ่ได้เข้าโรงเรียนเทื่อนี่ก็จะมีแต่ซ้ำนี้เนาะบรรยากาศดีๆหลายเนาะ